ไปเบิ่งผลงานของทีมชาติลาวทีมยิงเนี่ยที่ว่าลงสนามนันทมิตรพบกับทางด้านทีมชาติยิงของเลบานอนในการแข่งขันเตะ Women International Friendly Tournament 2023อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะซึ่งก็จะจบไปเป็นเที่ยวว่ากันแล้วกับนัดทำอิฐนะส่วนนัดทำอิฐแข่งขันในวันที่18กันยา2023นะอยู่ที่สนาม King Fa Sport City Stadium กับปรากฏว่าเป็นทีมซาลาวที่เวอร์เซียไป1ประตูต่อ4หลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วในนัดนี้นะซึ่งเราจะไปเบิ่งให้ได้กันน้อยนึงกันก่อนนะก็คือเริ่มต้นกันครับก็เป็นทางด้านทีมซาลเลมานอนที่ว่าดินดีกว่านะแต่ก็ครองเกมได้เหนือกว่าส่วนว่าทีมซาลเราก็มีโอกาสขึ้นเกมมาแต่มีจังหวะผิดพลาดในให้เสียประตูไปในระยะ13นาทีทำอิดนะก็เป็นจังหวะนี่ที่ว่าทางด้านทีมซาลเราผิดพลาดนิดนึงนะก็ถือทางด้านซาวาอาราบีนะยิงไก่เข้าไปอย่างสวยงามก็ได้จังหวะนี้เบิ้งไฮไลท์กันอีกทีนึงยิงเข้าไปจังหวะนี้งามดีก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันในเครื่องเวลาสมิธเป็นทางด้านทีมชาติเดโมนอนนำทีมชาติยิงแล้วเฮาอยู่1ประตูต่อ0ส่วนในเครื่องเวลา2เป็นทีมชาติเดโมนอนที่ว่ายังดิ้นได้ดีเนาะมาได้ประตูจากการยิงของทางด้านเซโคอิกันดาซึ่งก็เป็นจากจังหวะผิดพลาดของทีมชาติลาวอีกครั้งนึงเนาะถึงทางด้านอิสกันดายิงไก่เข้าไปอีกครั้งนึงก็เป็นคล้ายๆกันในจังหวะนี้นะในนาทีที่60เนาะหลังจากนั้นอีก5นาทีก็เป็นทางด้านเวิร์ดเรดที่ว่ามายิงประตูที่3ก็มาเบิ่งจังหวะนี้กันก็เป็นจังหวะที่ว่าทางด้านเดมอนอนได้ประตูที่3ได้จากฟรีคิกจังหวะนี้เนาะเป็นเบอร์2ดินสั้นดินตามลูกสุดเจาะลูกซองให้กับทางด้านเรดยิงเข้าไปถือว่านักเตะของเดมอนอนหุบห่างสูงอีกดีเนาะส่วนประตูที่4ของทางด้านเลมอนอนก็มาได้อีกใน5นาทีก็คือนาทีที่11จากกันยิงของทางด้านไลล่าอิสกานดานะก็คือจากการเปิดของเพื่อนร่วมทีมจังหวะนี้เนาะเปิดยาวขึ้นไปเป็นทางด้านอิสกานดาเนาะยิงเข้าไปจังหวะนี้เป็นเบอร์10ของทีมเนาะยิงเข้าไปไลล่าอิสกานดาเนาะอย่างไรก็ตามในท่าเกมนาทีที่81เนาะทีมซาลาวได้โอกาสจังหวะนี้เนาะเปิดเข้าไปเป็นทางด้านจินดาซีฮาราซ้ำเข้าไปอย่างสวยงามกันเด็ดเหตุใดทีมซาลาวตีเคแตกไหลมาเป็น1ประตูต่อ4ก่อนที่การแข่งขันจะจบลงส่วนทีมซาลาวยังไม่มีจักคะแนนต้องไปลุ้นตัดสินกับทางด้านทีมซาบูฐานในนัดสุดท้ายเนาะที่จะแข่งขันในวันที่24กันยา2023เวลา 21:30 นาทีสนุกกันอยู่ที่สนามแห่งนี้สนาม King Fa Sport City Stadium นะในประเทศซาอุดิอาระเบียนะก็ยังมีลุ้นกันอยู่เนาะถ้าว่านัดต่อไปทางด้านเดวานอนจะพบกับทางบูฐานถ้าว่าหากเดมอนชนะบูฐานได้นะทีมซาลาวก็จะไปตัดสินกับทางด้านบูฐานในนัดสุดท้ายนะเพื่อรุ่นเป็นอันดับที่2ของกลุ่มเขาหอบห้องซาลเลอร์ต่อไปนะก็เพราะรายการนี้มีการแข่งอยู่6ประเทศเขาห่วมแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A ซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและกับปากีสถานกลุ่ม B เลบานอนบูฐานและกับทีมซาลาวเฮาเนาะส่งผลจะคัดเอาที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มผ่านของหอบ4ทีมสุดท้ายนะก็ยังมีลุ้นกันด้วยเนาะถึงว่าโอกาสจะน้อยแต่ก็ยังมีลุ้นกันอยู่ก็ถ้าติดตามกันเดี๋ยวถ้าเบิ้งคู่ของทางด้านเลบานอนกับบูฐานกันก่อนเนาะที่ว่าจะแข่งขันในวันที่ซาวหรือว่าซาวเอสเนี่ยแหละตารางยังบ่มาเทื่อเนาะเป็นอะไรจะรายงานให้ตื่มก็แล้วกัน